วอลคอตเติบโตขึ้นมากับซาวด์แฮมป์ตันแล้วประเดิมทีมชุดใหญ่ตั้งแต่อายุ16ปีจนกระทั่งเป็นอาร์เซนอลครับที่ช่วงชิงเพชรเม็ดนี้เข้ามาสู่รังได้สำเร็จหลังจากนั้นสื่อของอังกฤษบอกว่านี่คืออนาคตของทีมชาติอังกฤษพรสวรรค์สูงเลิศเลอสมบูรณ์แบบมากๆแต่ก็เป็นว่าแรงคาดหวังมันเริ่มทำงานตั้งแต่เขาชูเสื้ออาร์เซนอลแล้วครับวอลคอตต์ไม่มีสมองสำหรับการเป็นนักฟุตบอลด้วยซ้ำฝีเท้าเนี่ยพื้นมากนั่นคือคำปรามาสแบบก้อนใหญ่เหลือเกินครับด้วยฟอร์มการเล่นที่ไม่ค่อยสม่ำเสมอมาหายรับมือกับแรงคาดหวังไม่ค่อยได้ปีนี้ดีปีหน้าร้ายเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวไม่เจ็บมันขาดความต่อเนื่องกลายเป็นดาวรุ่งตลอดกาลแล้วก็ไม่สามารถก้าวข้ามไปสู่นักเตะระดับซูเปอร์สตาร์ได้ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเกลือสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลลิสต้าครับโดยผมจิตรกรเสียงเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอล นะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของทีโอวอลคอตครับหลังจากที่ย้ายกลับไปอยู่กับซาวด์แฮมป์ตันนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วถือว่าเป็นการกลับสู่บ้านหลังเดิมของเขาครับในการเริ่มต้นชีวิตการเป็นนักฟุตบอลนะครับแต่ว่าเส้นทางของเขามันน่าสนใจมากๆครับไม่ใช่เรื่องของการประสบสำเร็จนะครับแต่เป็นคำเยินยอที่ถูกบอกว่าเป็นดาวรุ่งตลอดกาลเกิดอะไรขึ้นกับเทียววอลคอตครับเขาถึงถูกเรียกแบบนั้นว่าเป็นดาวรุ่งตลอดกาลวันนี้ฟุตบอลลิสต้ามีคำตอบให้ครับวันว่านี่คือหนึ่งในนักเตะที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดคนหนึ่งครับถ้าเราย้อนกลับไปสักประมาณ15ปีที่แล้วนะครับวอลคอตเติบโตขึ้นมากับซาวด์แฮมป์ตันแล้วเล่นอยู่ในเดอะแชมเปี้ยนชิพครับประเดิมทีมชุดใหญ่ตั้งแต่อายุ16ปีโอ้โหเรียกว่าได้รับความสนใจจากหลากหลายสโมสรครับโดยเฉพาะสโมสรบิ๊กเนมในศึกพรีเมียร์ลีกจนกระทั่งในเดือนมกราคมปี2006ครับเป็นอาร์เซนอลครับที่ช่วงชิงเพชรเม็ดนี้เข้ามาสู่รังได้สำเร็จหลังจากที่เทียววอลคอตต์เล่นให้กับซาวด์แฮมป์ตันไป21เกมยิงไป4ประตูนะครับมีความเร็วทักษะดีนะฮะเลี้ยงบอลอย่างสวยงามคล่องแคล่วและน่าตื่นตาตื่นใจอาร์เซน เวนเกอร์อดีตเทรนเนอร์ของทัพปืนใหญ่นะครับบอกว่าส่งทีมงานมามองเนี่ยไปเช็คฟอร์มเนี่ยเกิน50ครั้งกับนักเตะคนเดียวนะฮะนั่นคือวอลคอตต์และลงทุนไปดูด้วยตาของตัวเองเนี่ยในเกมนัดหนึ่งครับซึ่งเป็นเกม FA Youth Cup และหลังจากนั้นเขาเลยตัดสินใจคว้าตัวเข้าสู่ร่วมทีมครับ 9.45 ล้านปอนด์ครับนั่นคือค่าตัวของทีโอวอลคอตต์ในวัย16ปีครับย้ายมาอยู่กับอาร์เซนอลหลังจากนั้นสื่อของอังกฤษทำงานอย่างหนักหน่วงมากๆครับบอกว่านี่คืออนาคตของทีมชาติอังกฤษจะเป็นหนึ่งในนักเตะที่ประสบสำเร็จในทศวรรษต่อไปนะครับและพรสวรรค์สูงเลิศเลอสมบูรณ์แบบมากๆจนกระทั่งสเวน กูรันอิลสันครับณตอนนั้นเป็นโค้ชทีมชาติอังกฤษอยู่ตัดสินใจเรียกตัวเข้าแคมป์ทับสินตรงพงรามทั้งที่เจ้าตัวยังไม่เคยเล่นพรีเมียร์ลีกเลยนะครับและมากไปกว่านั้นครับหลังจากจบฤดูกาลครับมีการประกาศตัวทีมชาติอังกฤษชุดลุยฟุตบอลโลกปี2006เทียววอลคอตต์ในวัยย่าง17ปีครับมีชื่ออยู่ใน23คนสุดท้ายด้วยตื่นตะลึงกันทั้งประเทศครับพลิกโผแซงทางโค้งนะบรรดานักเตะที่อยู่ในแคนดิเดตอื่นๆอย่างเช่นเจอร์เมนเดโฟดาร์เรนเบนหลุดโผครับแต่กลายเป็นเด็กคนนึงครับที่เพิ่งอายุย่าง17ปีเนี่ยยังไม่เคยเล่นในลีกสูงสุดได้ซ้ำไปได้โอกาสติดทีมชาติไปเล่นฟุตบอลโลกวอลคอตบอกโอ้โหเหมือนฝันครับเหมือนล่องลอยอยู่บนท้องฟ้าเขาไม่เคยคิดเคยฝันครับว่ามันจะเกิดขึ้นกับเขาเร็วขนาดนี้แน่นอนครับความหวังในการไปเล่นฟุตบอลโลกคือความหวังในระดับสูงของนักฟุตบอลทุกคนครับแต่ไม่คิดครับว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้เขาก็พยายามบอกว่าจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้เยอะที่สุดนะฮะแต่ไรก็ตามครับการไปลุยฟุตบอลโลกครั้งนั้นนะฮะ2006ที่เยอรมนีครับเทียววอลคอตต์เป็นได้เป็นแค่ผู้ชมข้างสนามไม่มีโอกาสลงเล่นเลยแม้แต่นาทีเดียวเนี่ยกลับสู่สโมสรครับพยายามจะลุยกันต่อแต่ก็เป็นว่าแรงคาดหวังมันเริ่มทำงานตั้งแต่เขาชูเสื้ออาร์เซนอลแล้วครับมีคนเอาไปเปรียบเทียบหลายคนมากครับถ้าในทีมชาติก็อาจจะเป็นพวกไมเคิลโอเว่นเวนรูนี่นะฮะที่เริ่มเติบโตขึ้นมาแล้วแล้วก็มองว่าวอลคอตต์นี่แหละจะเป็นหนึ่งคนที่อยู่ในระดับเดียวกับทั้งสองคนนั้นหรือในชุดสโมสรครับเวนเกอร์เป็นคนที่มั่นใจในตัววอลคอตต์อย่างสูงมากๆครับ
และพยายามปั้นให้วอลคอตเนี่ยเป็นเชอรี่ดองรีคนใหม่ตรงจุดนี้นะครับมันเป็นดาบสองคมใส่ความมั่นใจมากเกินไปให้กับนักเตะและคาดหวังกับตัวนักเตะสูงมากๆหลายๆครั้งที่เวนเกอร์พยายามสัมภาษณ์และยกวอลคอตไปเปรียบเทียบกับเชอรี่ดองรีเพราะมีหลายสิ่งหลายอย่างคล้ายๆกันครับมีความเร็วเหมือนกันแล้ววอลคอตเนี่ยฮะทำลายสถิติในการวิ่งขององรีเกือบทุกระยะครับในสโมสรเนี่ยเป็นระยะ50เมตร60เมตร100เมตรเวลาที่วิ่งนั้นเร็วกว่าองรีหมดเลยหรือตำแหน่งที่เล่นนะครับตอนที่องรีย้ายมาใหม่ๆก็เล่นเป็นตัวริมเส้นแล้วก็เวนเกอร์นะครับเอามาปั้นเป็นกองหน้าตัวกลางแล้วก็ทำได้ดีวอลคอตก็เหมือนกันครับเริ่มจากการเป็นตัวริมเส้นทางด้านขวาแล้วเซมเกอร์มองเห็นว่าน่าจะไปได้ไกลกว่านั้นก็เลยพยายามครับพยายามปรับให้วอลคอตเข้ามาเล่นตรงกลางมากขึ้นเพื่อจะได้อยู่ในกรอบไปโทษแล้วก็ยิงประตูนี้มากขึ้นถ้ามองเผินๆมันก็เป็นความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่คนหนึ่งที่มีความไว้เนื้อเชื่อใจอย่างสูงมากๆครับแต่ในขณะเดียวกันครับผลลัพธ์ที่มันออกมานั้นวอลคอตกลับไม่สามารถตอบโจทย์ให้กับอาร์เซน เวนเกอร์ได้เลยนะฮะแม้ว่าจะพยายามแล้วก็ตามแต่หลังจากนั้นในฟุตบอลโลกปี2010เขาก็หลุดโผไปครับด้วยฟอร์มการเล่นที่ไม่ค่อยสม่ำเสมอมาหายๆครั้งนึงครับคริสวอตเดิลนะครับคริสวอตเดิลเนี่ยเป็นอดีตปีทีมชาติอังกฤษครับยุคประมาณ90นะฮะชุดอันดับ3ฟุตบอลโลกปี90คริสวอตเดิลก็อยู่ในทีมชุดนั้นนะฮะครั้งนึงเนี่ยวอตเดิลเคยออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทีโอวอลคอตครับในช่วงที่เขาพยายามจะปีนป่ายก้าวข้ามคำว่าดาวรุ่งให้ได้นะครับตอนนั้นเนี่ยวอลคอตอายุ20ปีครับวอตเดิลบอกว่าผมไม่เคยเห็นเขาพัฒนาขึ้นเลยครับสำหรับผมเขาไม่เคยเข้าใจเกมฟุตบอลด้วยซ้ำเขาไม่รู้ว่าควรวิ่งไปตรงไหนเมื่อไหร่ที่ต้องตัดสินใจว่าจะตัดจากด้านนอกเข้าสู่ด้านในหรือจะควรเลี้ยงจี้เข้าหาคู่ต่อสู้ไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้เลยสำหรับผมนะสำหรับตัวคริสวอตเดิลนะครับวอลคอตต์ไม่มีสมองสำหรับการเป็นนักฟุตบอลด้วยซ้ำตรงนี้แรงมากนะแล้วก็พูดถึงอนาคตอีกครับว่าหลังจากนี้เนี่ยคอยดูเถอะว่าเชื่อวอลคอตต์เนี่ยจะกลายเป็นปัญหาใหญ่พูดตามตรงถ้ากองหลังมีระดับหน่อยมีฝีมือหน่อยเนี่ยสามารถปล่อยให้เขายืนล้ำหน้าได้เลยไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวเลยเพราะว่าฝีเท้าเนี่ยพื้นๆมากกองหลังในระดับเก๋าระดับที่อ่านเกมฉลาดหน่อยมีกึ๋นหน่อยสามารถจัดการได้อย่างง่ายดายมากๆนั่นคือคำปรามาสแบบก้อนใหญ่เหลือเกินครับแล้วมาจากอดีตนักเตะทีมชาติอังกฤษด้วยนั่นคือคริสวอตเดิลแต่ช่วงชะตาชีวิตของเชียร์วอลคอตมันก็มีความพิเศษอยู่ครับเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่รู้สึกว่าเขากำลังถึงจุดต่ำสุดนะครับจากฟุตบอลโลก2006ไล่มาแจ้งเกิดไม่ได้หรือทำได้แต่ว่าไม่ค่อยสม่ำเสมอหลุดโผจากฟุตบอลโลก2010เหมือนกับว่าเฮ้ยน่าจะไปแล้วอาจจะได้แค่นี้ละเชียร์วอลคอตมักจะกลับมาเสมอครับปี2012ครับเขากลับมามีชื่อในทีมชาติลุยยูโรได้สำเร็จหลังจากนั้นผลงานก็ต่อเนื่องในสีเสื้อของทัพปืนใหญ่ตุลาคม2012ครับในเกมที่อาร์เซนอลเจอเรดดิ้งในเกมลีกคัพนะเรดดิ้งนำไป 4-1 แล้ววอลคอตต์ก็ลงมาแล้วก็ยิงประตูเขาเรียกว่าเป็นจุดประกายสำคัญครับในการยิงประตูตีไข่แตกทำให้ทีมกลับมาสู่เส้นทางที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งจนทั้งเขาเป็นคนยิงประตูตีเสมอ 4-4 ครับแล้วก็ลากยาวไปช่วงต่อเวลาพิเศษสุดท้ายอาร์เซนอลเอาชนะไปได้ 7-5 และโชว์วอลคอตต์ทำแฮตทริกได้ในเกมนั้นครับว่านั่นคือหนึ่งในผลงานที่ดีที่สุดของวอลคอตในสีเสื้อของอาร์เซนอลครับหลังจากนั้นเขาก็ได้รับสัญญาฉบับใหม่3ปีครึ่งแล้วก็ถูกคาดหมายว่าเออมันน่าจะดีขึ้นหลังจากนี้นะก้าวข้ามกับวัย23 24สามารถเป็นนักเตะในระดับซูเปอร์สตาร์ได้อาร์เซนอลก็ชื่นชมมากๆครับบอกว่าในสถานการณ์ที่ยังไม่ได้รับสัญญาฉบับใหม่วอลคอตก็ยังเต็มที่กับทีมเสมอและพยายามแสดงศักยภาพที่ดีที่สุดของตัวเองออกมาได้ทันเวลาพอดีฤดูกาลถัดมาครับหนึ่งในปีที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งครับวอลคอตทำงานให้กับอาร์เซนอลไป21ประตูกับอีก16แอสซิสต์ถือว่ามหัศจรรย์มากครับในปีนั้นแต่นั่นแหละครับสุดท้ายชีวิตมันเหมือนมีวนลูปที่มันแปลกประหลาดอยู่เริ่มต้นด้วยความสวยงามถูกคาดหวังจมดิ่งเกือบจะหมดสัญญากลับมาฟอร์มดีได้รับสัญญาใหม่และกำลังจะตั้งหลักเพื่อจะเดินหน้าต่อไปแต่ปีถัดมาทุกอย่างก็เหมือนเดิมครับ2013ถึง2014หลุดจากฟุตบอลโลกด้วยการบาดเจ็บเขาต้องเล่นให้กับสโมสรเพียงแค่18เกมทั้งฤดูกาลนะครับทุกรายการเพราะว่าการบาดเจ็บแต่พอฤดูกาล2014ถึง2015กลับมาอีกครั้งครับ
แย่งตำแหน่งตัวจริงจากโอลิเวียชิรูได้สำเร็จและเป็นฟันเฟืองชิ้นสำคัญครับในการพาอาร์เซนอลเข้าไปถึงนัดชิงชนะเลิศ FA ครับเจอกับแอสตันวิลล่าแล้วก็ฟอร์มยอดเยี่ยมครับชนะวิลล่าไป 4-0 คว้าแชมป์ FA ครับได้สำเร็จอีกครั้งครับที่ทุกคนเริ่มกลับมาคิดอีกว่าในวัย26ปีเฮ้ยยังพอมีเวลาในการเติบโตก้าวขึ้นไปสู่ระดับซูเปอร์สตาร์หรือว่าระดับโลกแต่มันก็เหมือนเดิมครับ2015-2016วอลคอตเจ็บอีกแล้วครับและคราวนี้ยาวเลยครับไม่สามารถกลับมาอยู่ในเส้นทางที่มันเหมาะสมได้อีกครั้งหนึ่งแม้ว่าจะกลับมาลงเล่นแล้วก็ตามแต่นะครับสุดท้ายเส้นทางระหว่างเขากับอาร์เซนอลก็ยุติลงในปี2018ครับหลังจากที่อาร์เซน เวนเกอร์อำลาทีมไปต้นปี2018เขาย้ายไปอยู่กับเอเวอร์ตันด้วยค่าตัวประมาณ 20.25 ล้านปอนด์มันเหมือนกับว่าเปลี่ยนสถานที่ใหม่เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมใหม่เผื่ออะไรมันจะดีขึ้นแต่ในซีซั่นของเอเวอร์ตันทุกคนก็เห็นกันอยู่นะครับว่าหนึ่งในตัวอย่างของนักเตะที่มี2ด้านที่มันชัดเจนครับ1ก็คือเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์สูงมากความสามารถยอดเยี่ยมแต่อีกด้านหนึ่งก็เป็นนักเตะที่ขาดความมั่นใจและรับมือกับแรงคาดหวังไม่ค่อยได้นั่นคือนิยามที่มันเห็นชัดมากครับสำหรับนักเตะชื่อว่าทีโอวอลคอตถึงปัจจุบันนี้ครับในวัย31ปีเขามีโอกาสอีกครั้งนึงในการเริ่มต้นกับซาวด์แฮมป์ตันสโมสรที่ปลุกปั้นเข้ามาตั้งแต่เด็กๆมันอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีก็ได้นะครับแม้ว่าเราอาจจะก้าวข้ามไปแล้วว่าเชวาคอตคงจะใช้ชื่อนี้ไปตลอดนั่นคือการเป็นดาวรุ่งตลอดกาลไม่สามารถก้าวข้ามไปเป็นระดับซูเปอร์สตาร์ได้หรือว่าจะถามว่าย่ำแย่ถึงขั้นว่าล้มเหลวไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันไปอยู่ในระดับกลางๆครับเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายปีนี้ดีปีหน้าร้ายเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวไม่เจ็บมันขาดความต่อเนื่องไม่ว่าจะในช่วงเวลาที่ฟอร์มดีที่สุดเชื่อไหมครับว่าโชวาคอตไม่เคยยิงประตูติดต่อกันเกิน3นัดครับต่อให้อยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะครับและมันก็เป็นแบบนี้มาเรื่อยๆถ้าถามว่าอะไรที่ทำให้โชวาคอตกลายเป็นดาวรุ่งตลอดกาลเราอาจจะยกถึงเรื่อง2เรื่องใหญ่ๆครับนั่นคือ1ความคาดหวังจากผู้ใหญ่นั่นคืออาร์เซน เวนเกอร์ที่พยายามปรับเปลี่ยนและใส่ความมั่นใจจนมากเกินไปและ2ก็คือการรับมือกับแรงคาดหวังตัวนั้นจากตัวเชลวอคอตเองกดดันตัวเองมากเกินไปพยายามจะทำให้ได้อย่างที่ทุกคนหวังไว้แต่สุดท้ายแล้วมันไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลยครับทั้งนั้นที่เขาเนี่ยถูกยกว่าเป็นหนึ่งในนักเตะพรสวรรค์สูงคนหนึ่งของอังกฤษเรื่องราวผ่านไปชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอครับแม้ว่าในวัย31ปีก็ตามแต่ถึงตรงนี้ถ้าใครจะบอกว่าเชลวอคอตคือดาวรุ่งตลอดกาลเจ้าตัวก็บอกว่าเขาไม่เคยสนใจอีกแล้วครับณวันนี้เขากลับมาที่บ้านหลังเดิมบ้านหลังที่อบอุ่นอีกครั้งหนึ่งเชวาคอตสัมภาษณ์ทิ้งท้ายบอกว่ามันเหมือนกับว่าเขากลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งครับแต่เด็กชายคนนี้เนี่ยตัวโตขึ้นมีความคิดมากขึ้นแล้วก็รับมือกับทุกเรื่องได้มากขึ้นหวังว่าชีวิตของเชวาคอตในสีเสื้อของซาวด์แฮมป์ตันคำรบที่2น่าจะมีอะไรให้เราได้พูดถึงมากกว่านี้นะครับต่อให้เขาจะกลายเป็นดาวรุ่งตลอดกาลแล้วก็ไม่สามารถก้าวข้ามไปสู่นักเตะระดับซูเปอร์สตาร์ได้แต่อย่างน้อยทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็มารอดูกันครับว่าโชคอตกับซาวด์แฮมป์ตันจะประสบความสำเร็จได้มากน้อยขนาดไหนครับคิดเห็นไงบ้างครับกับนักเตะคนนี้นะครับผมเชื่อว่าเป็นหนึ่งคนที่เรื่องราวชีวิตค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับมีขึ้นมีลงถึงจุดสูงสุดมีจุดต่ำสุดถูกคาดหวังสิ่งแวดล้อมคอยรุมเร้าตลอดเวลาเอาตัวรอดมาถึงทุกวันนี้ได้นะครับลองคอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยสำหรับซีโอคอตแล้วก็ขอบคุณเหมือนเคยนะครับในช่วงท้ายแบบนี้ครับทุกช่องทางของเรานะครับทั้งใน YouTube Facebook Twitter Instagram ครับรวมถึงช่องทางใน Podcast ด้วยนะครับ SoundCloud Spotify และ Apple Podcast นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับเพียงแค่เสิร์ชคำว่า Main Stack นะครับไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับฝากช่องทางการติดตาม Main Stack ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook Instagram YouTube Twitterบล็อกดิจเว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ SoundCloud Spotify Apple Podcast